สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้การแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่884แล้วนะครับผมวันนี้เลยเที่ยงคืนมาหน่อยนะโอ้เลขสวยเลยนะฮะ12 12นะครับผมให้ดูฮะ12 12นะไม่เห็นนะครับโอเคก็เลยเที่ยงคืนมานิดหน่อยนะครับก็ต้องขอไปกันด้วยนะฮะมาดึกๆๆๆก็วันนี้จะพูดเรื่องอะไรอ๋อลืมครับขออภัยลืมแชร์เข้ากลุ่มสักครู่นะฮะไหนๆทำแล้วขออนุญาตแชร์สักหน่อยนะฮะจะได้ไม่สวัสดีครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับใช้คำนี้โอเคเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็โอเคเมื่อกี้ถึงไหนนะโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของปากมดลูกอักเสบนะเป็นภาวะที่เจอบ่อยเจอเรื่อยๆนะครับไม่ได้บ่อยมากนะเจอเรื่อยๆเวลาตรวจนะครับแล้วก็เวลาคนไข้ก็มักจะมาถามนะครับคุณหมอคะหนูมีตกขาวเนี่ยเคยไปตรวจภายในมาแล้วคุณหมอเขาเคยบอกว่าเป็นปากมดลูกอักเสบนะหรือว่าบางคนไปตรวจมะเร็งปากมดลูกมาบอกเอ้ยปากมดลูกมีการอักเสบนะครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้จริงๆคำว่าปากมดลูกอักเสบเนี่ยคืออะไรก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะว่าปากมดลูกอยู่ตรงไหนนะครับนี่ปากมดลูกก็อยู่ตรงนี้วาดมดลูกปกติแล้วกันนะเดี๋ยววาดมดลูกผิดปกติแล้วเดี๋ยวงงกันไปอีกปากมดลูกนะครับมดลูกอันนี้มดลูกมดลูกน่ารักไหมครับปากมดลูกแน่นอนฮะก็อยู่ตรงนี้ฮะด้านล่างที่ออกมาซึ่งเป็นทางออกของประจำเดือนนะครับเป็นช่องที่ทางเข้าไปของเชื้ออสุจิอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ปากมดลูกอันนี้ก็เป็นตัวมดลูกเนาะตัวมดลูกแล้วก็ตัวปากมดลูกนะครับก็ปากมดลูกเนี่ยเวลาเราผู้หญิงบางคนนะจะชอบล้วงเข้าไปในช่องคลอดนะครับเขาบอกว่าคุณหมอค่าความรู้สึกมันเหมือนแบบโดนจมูกอ่ะถูกต้องนะครับเนื้อสัมผัสของปากมดลูกก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับแข็งๆนิดนึงเหมือนแตะจมูกเราเนี่ยนะครับปากมดลูกนี้เนี่ยนะครับสามารถอักเสบได้จริงๆสาเหตุเนี่ยเกิดได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆอันแรกคือการติดเชื้ออันที่2คือไม่มีการติดเชื้อเอาใหม่นะครับเดี๋ยวจะงงการอักเสบของปากมดลูกเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุใหญ่ๆคือเกิดจากการติดเชื้อและไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ออ่ะมาเล่าต่อคืออะไรเกิดจากการติดเชื้อก็คือเนี่ยฮะเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อหนองในแท้เชื้อหนองในเทียมอย่างนี้เป็นต้นนะครับและมีเชื้ออื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับที่เป็นชนิดที่ไม่ใช่ออกซิเจนแอนแอโรบิกแบคทีเรียอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางทีก็เกิดจากเชื้อไวรัสก็ได้นะนะครับคือเป็นเลิมนะครับก็สามารถไปเป็นตรงนั้นได้เหมือนกันอันนี้คือกลุ่มที่เกิดจากการติดเชื้อกับอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่การติดเชื้อก็คือเกิดจากการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นแพ้ถุงยางอนามัยนะครับบางคนใช้ห่วงเขาใช้ห่วงที่ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะครับหรือบางคนแพ้แทมปอนนะผ้าอนามัยชนิดสอดอย่างนี้เป็นต้นก็คือเกิดการอักเสบแต่ว่าไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรนะครับโอเคเอามาแล้วอาการที่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นปากมดลูกอักเสบนะครับจะบอกว่ามีแค่ 5% เท่านั้นเองนะของคนที่ปากมดลูกอักเสบแล้วมีอาการ 5% น้อยมากเลยนะครับอาการเนี่ยจะมาด้วยอะไรบ้างอันที่1ตกขาวเยอะนะครับตกขาวเยอะอันที่2มีเลือดออกกระปิดกระปอยนะครับหรือมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์นะครับเลือดออกผิดปกติได้2อันนะ1กระปิดกระปอยจะออกตอนไหนก็ได้กับอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอาการเด่นนะครับที่หมอเจอบ่อยๆก็คือเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ส่วนอันอื่นๆก็อาจจะมีได้ก็คือเช่นมีปัสสาวะแสบขัดมีเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับหรือว่ามีการระคายเคืองบริเวณปากช่องคลอดไม่ใช่ปากมดลูกนะครับปากช่องคลอดคือด้านนอกอวัยวะข้างนอกเพราะบางทีมีตกขาวและตกขาวเนี่ยมาทำให้เกิดการระคายเคืองอันนี้ก็คือ5อ
อาการใหญ่ๆนะครับนะที่ตัวเองสังเกตได้คุณหมอจะรู้ได้ไงคุณหมอก็จะเนี่ยครับทำการซักประวัติว่าเอ๊ะพาร์ทเนอร์เราเป็นยังไงเขาเคยมีการติดเชื้อบ้างหรือเปล่าอันนี้คือประวัตินะครับประวัติมีเพศสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงบ้างใช้ถุงยางอนามัยไหมป้องกันอะไรไหมเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนหรือเปล่านะครับอันนั้นก็พาร์ทของประวัติส่วนเรื่องของการตรวจร่างกายหมอก็จะใส่ครีมปากเป็ดเข้าไปดูลักษณะของปากมดลูกนะครับซึ่งก็จะมีแพทเทิร์นนะครับที่มูกตกขาเนี่ยมีความพิเศษมีความพิเศษมีความผิดปกติส่วนใหญ่แล้วก็มูกเนี่ยตกขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณปากมดลูกส่องเข้าไปถึงจะเห็นนะครับต่อมาก็คือลักษณะของปากมดลูกก็จะมีแดงๆซึ่งอันนี้เนี่ยหมอเป็นคนเห็นไงเราอ่ะมองไม่เห็นแล้วนะครับหรือว่าบางทีป้ายใช้ไม้ตรวจมะเร็งปากมดลูกนะป้ายไปปุ๊บเลือดออกเลยนะครับก็คือมีความเปราะบางนะครับของบริเวณปากมดลูกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือการตรวจร่างกายการตรงการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก็เนี่ยครับหมอก็จะป้ายเซลล์ป้ายอะไรพวกนั้นไปแล้วก็ส่งแล้วก็ดูซิว่าเป็นยังไงมีการอักเสบจริงหรือเปล่ามีการติดเชื้อจริงหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะทำการรักษาตามสิ่งที่เราวินิจฉัยนะครับถ้ามีการติดเชื้อหมอก็จะรักษาเรื่องของการติดเชื้อไปถ้าสมมุติว่ารักษาแบบไม่ติดเชื้อก็จะให้การรักษาแบบที่ไม่ติดเชื้อไปเป็นต้นนะครับก็วันนี้แค่ทราบประมาณนี้เองนะครับคืออยากจะบอกให้ลองสังเกตอาการดูว่าเรามีอาการของปากมดลูกอักเสบหรือเปล่านะครับ5อันใหญ่ๆที่เจอขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1ตกขาผิดปกติ2เลือดออกผิดปกติเช่นเลือดออกกระปิดกระปอยหรือว่าเลือดออกเรามีเพศสัมพันธ์อันที่3คือปัสสาวะผิดปกตินะครับอันที่4คือเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์และอันที่5มีการระคายเคืองบริเวณปากช่องคลอดนะครับอันนี้ก็คือ5อาการใหญ่ๆเนาะวันนี้สั้นๆนะฮะ7นาทีพอดีเลยโอเคคุณฮานาฟีบอกว่าให้เอาเนื้อหาสำคัญตัดลง TikTok นะครับคุณพานพายสวัสดีครับกำแพงเป็นยังไงบ้างมีติดเชื้อโควิดหรือเปล่านั่นที่กำแพงคุณชยานีสวัสดีครับโอเคโอ้คุณพิซซี่นะครับเมื่อวานมีข่าวใช่ไหมอ๋อโสพิษสวัสดีสวัสดีมาดึกเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ไปทำงานต่อนะครับผมยังไม่ได้พักนะยังไม่ได้พักโอเคก็เหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเกินนิ้วเกินขออภัย